สวัสดีครับทุกท่านผมธนวาพรทิพย์นะครับหนึ่งในนักวิจัยของทีมวิจัยบล็อกแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตช่วงนี้มีกระแสข่าวเรื่องไทยดิจิตอลบาทหรือว่าดิจิตอลไทยบาทนี่ออกมาแรงมากแล้วก็ทางทีมวิจัยนี่เห็นว่ายังมีข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็เลยทำวิดีโอตัวนี้ออกมาเพื่อตอบคำถามของหลายๆคนเหรียญที่ออกมาเป็นเหรียญที่ออกมาบน Terra Blockchain นะครับ TERRA Terra Blockchain ซึ่งเหรียญที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ดิจิตอลไทยบาทนะครับหลายๆแหล่งข่าวจะเอาไปลงแล้วบอกว่าเป็นดิจิตอลไทยบาทเหรียญที่ออกมาชื่อ Terra ไทยบาท THT ซึ่งถือเป็น Stablecoin อีกตัวหนึ่งท่านเองเหมือน Stablecoin ที่เป็น USD Tether นะครับ USDT หรือว่า Binance USD BUSD หรือว่า USD Circle นั่นเองซึ่ง stablecoin ตัวนี้เนี่ยต้องการที่จะมีราคาเท่ากับ1บาทแต่ว่าราคาของเหรียญ THT หรือ Terra ไทยบาทจะเท่ากับ1บาทหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับ market demand แล้วก็ supply นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเทียบเคียงไม่ได้กับ digital ไทยบาทที่แบงค์ชาติกำลังจะออกมานะครับตัวนี้เป็นแค่ stablecoin ตัวนึงเท่านั้นเองคำถามถัดไปก็คือใครเป็นคนออก Terra ไทยบาทTerra ไทยบาทเนี่ยออกโดย Terra Blockchain ครับซึ่งระบบการออกเหรียญใหม่บน Terra Blockchain เนี่ยไม่ต่างกับระบบ DeFi อื่นนะครับถ้าที่เป็นการใช้การ Governance ขึ้นมาก็คือมีการเสนอขึ้นมาว่าอยากมีเหรียญ Terra ไทยบาทเกิดขึ้นบน Terra Blockchain แล้วก็ Community ของคนที่ใช้ Terra Blockchain เนี่ยก็คือคนที่ถือเหรียญ Luna เป็นคนไปโหวตร่วมกันว่าอยากให้เกิดเหรียญ Stablecoin ตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนออกหรือ ICO เหรียญ Terra ไทยบาทออกมาเนี่ยจริงๆแล้วคือ Smart Contract ครับก็คือไม่มีเจ้าของเป็นการออกหรือเทคโนโลยีที่ Community ตกลงร่วมกันว่า Code Base อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจะใช้คือการที่มี Terra ไทยบาทออกมาเนี่ยจะส่งผลกระทบกับความปลอดภัยหรือว่าเสถียรภาพของค่าเงินบาทหรือเปล่านะครับอันนี้ขอตอบเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญ Stablecoin ที่อิงราคากับสกุลเงินต่างๆเนี่ยมีมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น US Dollar Japanese Yen Euro หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าการที่มี Stablecoin อิงกับค่าเหรียญต่างๆสกุลเงินต่างๆของสกุลอื่นๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนหรือว่าความไม่ปลอดภัยของสกุลเงินที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นจากมองทีมวิจัยแล้วคิดว่า Terra ไทยบาทที่ออกมาเนี่ยก็คงมีผลกระทบไม่ต่างกับ Stablecoin ตัวอื่นก็คือไม่ได้ทำให้สกุลเงินนั้นๆขาดเสถียรภาพหรือขาดความปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวครับอันสุดท้ายอาจจะไม่ใช่คำถามเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเรียกได้ว่าข้อเสนอแนะแล้วกันนะครับจากทางทีมวิจัยก็คือพอมีตัว Terra ไทยบาทออกมาเนี่ยจะเริ่มมีกระแสข่าวว่าแบงค์นะแบงค์ชาติสั่นคลอนหรือว่าปัดหน้าแบงค์ชาติเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนการที่ออกเทคโนโลยีใหม่ๆในบนบล็อกเชนเนี่ยเป็นการแข่งขันกับแบงค์ชาติซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับการออกเทคโนโลยีใหม่ๆบนบล็อกเชนเนี่ยกับเทคโนโลยีที่แบงค์ชาติกำลังจะออกมาเนี่ยมันสามารถทำควบคู่กันไปได้และทำให้เกิดวินวินซิชูเอชั่นทั้งสองฝ่ายก็คือแบงค์ชาติก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่รวดเร็วขึ้นคนที่อยู่ในโลกคริปโตก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่รวดเร็วขึ้นทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแข่งขันกันระหว่างเรากับแบงค์ชาติระหว่างชุมชนคริปโตกับแบงค์ชาติแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องไอ้ตัวเทราไทยบาทหรือว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความน่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะมากนะทางทีมวิจัยเนี่ยได้คุยเรื่องนี้ไปโดยละเอียดพอสมควรใน Clubhouse เมื่อวันก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ใส่ลิงก์ไว้ใน description ของวิดีโอวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามได้เลยในจาก description ข้างล่างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วทางทีม Terra เองเนี่ยเขาก็ได้เคยทำวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าไอ้ระบบ Terra Stablecoin ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Terra USD หรือ Terra ไทยบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงซึ่งเป็นวิดีโอสั้นมากครับแล้วก็ดีมากใช้เวลาประมาณ3นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็มีอยู่ใน description ของวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจจะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆรวมถึงเหรียญต่างๆทำงานยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็ subscribe กับ channel ของบล็อกนะครับทีมวิจัยบล็อกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับแล้วก็ผมว่าจะได้
ได้เข้ามาร่วมกันให้ความรู้แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันเรื่องคริปโตต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับ